ทำทุเรียนยากขึ้นทุกปีเพราะสิ่งนี้ค่ะมีหลายคนนะคะที่อินบ็อกซ์มาถามค่ะว่าเวลาที่เราปลูกทุเรียนเนี่ยค่ะปลูกยากไหมแล้วดูแลเยอะไหมของคุณโอเป็นยังไงบ้างคุณโอก็จะบอกว่ามันก็ตามธรรมชาตินะคะถ้าเข้าใจทุเรียนเนี่ยมันก็จะสามารถปลูกได้ไม่ยากแล้วปลูกแล้วก็ไม่ตายแต่สิ่งสำคัญเลยเนี่ยค่ะมันจะต้องแบบดูแลเอาใจใส่เขาตลอดระยะเวลาเรียกว่าทุกๆระยะของพัฒนาการทุเรียนเลยอะค่ะแต่เอาเข้าจริงนะคะที่บ้านคุณโอก็ปลูกทุเรียนมานานแล้วอะค่ะมันก็จะมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่นะคะแล้วก็รู้สึกเองด้วยเหมือนกันว่าปีนี้หาเป็นปีที่ทำทุเรียนยากมากขึ้นแล้วก็มองไปในอนาคตด้วยนะคะว่าอีก 4-5 ปีเนี่ยมันก็จะยากขึ้นเพราะว่า1ค่ะสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงอะค่ะด้วยความที่ปีนี้นะคะบางพื้นที่ค่ะก็จะแล้งมากบางพื้นที่ก็จะฝนเยอะมั่งบางพื้นที่ก็จะแบบว่ามีลมพายุมีลมฤดูร้อนอะไรพวกนี้มาค่ะแล้วก็เอลนิญโญลานิญญาเป็นปรากฏการณ์ที่โลกเราเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบบ่อยขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกมันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างบ้านควีนโอนะคะสมัยก่อนเวลาที่จะมีฝนตกอะค่ะมันก็ลมเบาๆไม่ได้ลมแรงมากแต่สมัยนี้นะคะมีลมแบบแรงมากๆเลยแล้วก็ไม่หยุดด้วยนะคะกิ่งหักหรือว่าทุเรียนขาดอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเราไม่เคยเจอเลยจนปีนี้เข้ามาเจอก็เลยแบบถึงเข้าใจว่าอ๋ออากาศบ้านเรามันเปลี่ยนแปลงจริงซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้ค่ะข้อ2คือโรคและแมลงเยอะขึ้นโอ้โหเดี๋ยวนี้นะเวลาที่หันไปทางไหนนะคะต้นไหนที่ไม่ทาสีแดงควีนโอจะเรียกว่าทาสีแดงคือทุเรียนต้นไหนที่เจอปัญหาท็อปเจอปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าเนี่ยค่ะเราก็จะต้องรักษาแล้วเราก็ต้องทายาเพื่อให้มันแบบหายใช่ไหมคะไปสวนไหนก็เห็นไปสวนไหนก็เจอแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้ค่ะเวลาเราปลูกทุเรียนเราก็ใช้ยาเยอะนะคะเนื่องจากว่าหลายๆพื้นที่ทำทุเรียนตั้งใจมากๆเพื่อจะทำส่งออกให้มันมีคุณภาพอะค่ะแต่การใช้ยาเยอะเนี่ยบางทีมันก็จะทำให้ทุเรียนเนี่ยดื้อยาไปโดยแบบไม่รู้ตัวค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องหันมาดูใหม่ค่ะว่าจะใช้เคมีเท่าไหร่ใช้ชีวภาพแค่ไหนแล้วก็พื้นที่ตรงไหนที่แบบไม่ต้องใช้บ้างก็ได้อะไรเงี้ยมันต้องดูนะคะเพราะว่าปุ๋ยยาเองเนาะเดี๋ยวนี้สมัยนี้ก็ราคาแพงฝนตกลงมาทีนึงพ่นยาไปมันก็หายแล้วก็ต้องพ่นใหม่ตกใหม่พ่นใหม่พ่นอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันไม่หนีไปไหนมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าต้นทุนมันสูงขึ้นแล้วก็ทำทุเรียนที่ยากมากขึ้นค่ะดังนั้นนะคะใครที่ปลูกทุเรียนหรือว่ามีทุเรียนอยู่แล้วนะคะก็จะต้องหันมาดูแลทำความเข้าใจธรรมชาติของทุเรียนให้เยอะขึ้นนะคะปัญหาบางอย่างเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แต่สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ค่ะอย่างเช่นการที่เราใส่ปุ๋ยใช้ยาฆ่าแมลงและตามรอบของเขาดินฟ้าอากาศฝนจะตกเมื่อไหร่ดูพยากรณ์อากาศให้ดีสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยเข้าไปหันมาทำในสิ่งที่เราควบคุมได้ค่ะคุณโอก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวสวนทุเรียนทุกคนนะคะไม่ว่าใครต้องเจอปัญหานี้ทั้งนั้นเลยค่ะแต่ถ้าคุณผ่านไปได้มันก็จะทำให้คุณเติบโตได้มากขึ้นค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ